ตอนนี้เริ่มดูแลตัวเองในมุมของการนอนแล้วรู้สึกว่าบางทีถ้าสมมติถ้าตอนนี้มันยังเป็นแค่การชนที่ไม่มีคู่กรณีแต่ทั้งวันนึงมันชนแล้วมันมีรถชนเข้ามาหนักแล้วมีคนอื่นด้วยมีคนบาดเจ็บด้วยเราเองจะเป็นคนที่แบบรู้สึกแย่มากช่วงนี้จริงๆในช่วงหลังๆที่ผ่านมาเราก็อยากจะเสริมความสิริมงคลอะไรบางอย่างด้วยในการเริ่มงานใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็คงอยากจะไปทำบุญกันอีกทีนอกจากรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นความติดขัดมากกว่าในเรื่องของงานด้วยนะครับในเรื่องของการทำงานอะไรเงี้ยคือมันอาจจะไม่ได้แบบว่าเห็นผลว่ามันติดขัดแต่ว่าโอเคบางงานมันมีอะไรบางอย่างที่เราทำให้เราต้องเลื่อนมันไม่ราบรื่นอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าถ้าเกิดจะไปก็อยากไปทำบุญกันหรือเคยบนอะไรเอาไว้ก็อาจจะต้องไปแก้แล้วเพราะว่าผมมันเคยบนไอ้ไข่เอาไว้แต่ว่ามันถึงจุดแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสว่างลงกลับไปแก้ก็เลยคิดว่าถึงเวลาแล้วต้องลงกลับไปแก้แล้วเหมือนรู้สึกเหมือนมีอะไรมาเตือนเหมือนมีอะไรมาเตือนใช่ช่วงนี้เป็นพิเศษครับยังไม่ได้เคลียร์แต่คิดว่าเดี๋ยวน่าจะต้องหาละเดือนหน้าต้องไปละภาวนาเลยมาเดี๋ยวไปครับบอกเขาอยู่ครับเพราะว่าเขาจะมีรูปมีไอ้ไข่อยู่อะไรที่ห้องก็จะบอกว่าเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวไปรู้แล้วมีคนมาเตือนแล้วไม่เคยรู้เลยว่าพี่แก้มเจอเรื่องราวมาหนักมากแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ทำให้เขาก็เป๋เลยแหละในวงการบันเทิงเขาก็ไม่กล้าเลยอะไรเงี้ยจนตอนนี้เขาก็รักษาตัวเองดีขึ้นครับแล้วก็เริ่มกลับมาพอไปถ่ายปุ๊บเนี่ยวันนั้นทุกคนร้องไห้หมดเลยทั้งคนถามคนตอบคนนั่งอยู่หลังกล้องอะไรเงี้ยแล้วก็รู้ว่ามันหนักหนามากถึงขั้นว่าแบบเขาก็ไม่ได้อยากร้องเพลงแล้วเขาไม่มีความสุขกับการร้องเพลงแล้วอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เราเป็นห่วงเขามากเหมือนล่าสุดมันรถชนเฉียวคือจริงๆไม่ได้แบบว่ามีคู่กรณีครับก็คือชนครูดกับเสาคอนโดเสาคือคู่กรณีคือมันก็คือมันเป็นจังหวะแบบเบลอๆครับเบลอๆเมอๆจังหวะเที่ยงคืนดึกๆแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมเพิ่งย้ายคอนโดใหม่ด้วยทีนี้ก็เลยยังไม่ค่อยคุ้นกับทางที่มันแบบขึ้นลงอะไรเงี้ยครับก็เลยอ่ะไปชิมมันซะหน่อยง่วงด้วยหรือเปล่าครับช่วงนี้อันนี้ง่วงด้วยจริงๆก็มันก็เป็นช่วงที่พอมันดึกๆอะไรอย่างเงี้ยในช่วงนี้ครับเราก็ต้องยอมรับว่าตัวเราเองก็ทำงานหนักมากๆอะไรเงี้ยก็มีคนถามถึงแบบเป็นห่วงแหละว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามันแบบเราบาดเจ็บอะไรตรงไหนไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถามไปถึงว่าทำไมถึงชนอะไรเงี้ยอย่างแม่เนี้ยเขาก็จะถามแล้วว่าทำไมถึงชนอะไรเงี้ยตื่นเลยจากตอนแรกก็คือเบลอๆอยู่ตอนนี้ก็คือตื่นเลยคุณสติยังไงบ้างครับมันเป็นแบบก่อนอื่นก็คือต้องถอยก่อนอื่นคือมันพอมันชนไปปุ๊บมันฝังเสามันฝังเข้าไปเลยในประตูเราก็คือยังไงมันก็ต้องมีเสียงดังยังไงมันก็ต้องเจ็บอยู่แล้วแล้วก็ค่อยๆถอยออกมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกแล้วแหละว่ายังไงมันก็น่าจะหนักมากเลยก็วิ่งลงไปดูครับก็ยุบไปเลยครับประตูข้างๆก็ยุบเข้าไปเลยกับรถยนต์นี้เป็นอุบัติเหตุครั้งแรกเลยไหมครับพี่โดจริงๆก็มีเฉี่ยวชนแบบนี้อยู่บ้างครับแต่ว่านานแล้วที่ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้อันนี้ถือว่าเป็นครั้งที่แบบรู้สึกว่าชนแล้วตื่นแต่อันนี้มันคล้ายเหมือนจะหลับในด้วยคืออันนี้มันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นอาจจะเหม่อๆเบลอๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใช่แล้วก็มันจริงๆมันไม่ได้แบบเป็นการขับระยะทางไกลแหละมันคืออยู่ในคอนโดแล้วแต่ว่าเราเองอ่ะไม่ได้ระวังมากกว่าแล้วก็บวกกับว่าเราก็รู้สึกว่าแบบมันก็เหนื่อยๆมาแล้วกับการทำงานเหนื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็คงมีโอกาสที่มันเป็นไปได้ไปรับเคลมแล้วแต่ว่ายังไม่ได้พารถไปศูนย์นะเพราะว่ายังกลัวเดี๋ยวต้องใช้รถอยู่ใน 2-3 วันนี้ความเสียหายของทางตอนนี้ตอนเรียกร้องอะไรทำได้แค่ยกมือขอโทษแต่ว่าจริงๆก็คือมันเป็นเสาปูนแหละครับมันเป็นเสาปูนแล้วตัวเราไปชนเนี่ยปูนเขาไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรเลยมีเรานี่แหละที่ใจบอบสลายอยู่อะไรเงี้ยลูกรักครับมันกลัวเลยไหมเพราะว่ามันก็คือแบบมันก็เสี่ยงนะก็ทำให้เรารู้สึกอยากจะขับรถให้มันระวังมากขึ้นแล้วก็ตอนนี้เริ่มดูแลตัวเองในมุมของการนอนแล้วรู้สึกว่าบางทีถ้าตอนนี้มันยังเป็นแค่การชนที่ไม่มีคู่กรณีแต่ทั้งวันนึงมันชนแล้วมันมีรถชนเข้ามาหนักแล้วมีคนอื่นด้วยมีคนบาดเจ็บด้วยเราเองจะเป็นคนที่แบบรู้สึกแย่มากช่วงนี้ช่วงเป็นช่วงดวงตกพี่โดมด้วยป่ะคะถ้าถามว่าดวงตกไหมชงเหรอปีนี้ไม่ได้ชงครับปีนี้ไม่ได้ชงแต่ว่าคงเป็นเรื่องแบบว่าความรู้สึกที่ว่าทำงานหนักมากกว่าขณะตอนนี้คืองานเยอะมากๆครับในมุมของเบื้องหน้าด้วยแล้วก็เบื้องหลังด้วยครับจริงๆก็พยายามที่จะลดลงครับลดลงในแง่นี้ก็คือว่าอยากให้วางแพลนดีๆอะไรเงี้ยว่าอาทิตย์นึงเราจะทำงานเบื้องหน้าประมาณเท่าไหร่เบื้องหลังประมาณเท่าไหร่ด้วยอะไรเงี้ยครับ
เป็นห่วงเป็นห่วงอยู่แล้วเขาก็ต้องรู้สึกว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเขาต้องเป็นห่วงเป็นธรรมดาครับแต่ว่าเขาก็เป็นห่วงรถด้วยว่าเราจะยังไงดีจะต้องเข้าวัดทำบุญเลยไหมครับล้างคิดว่าครับมีคุยไว้กับที่ทำงานด้วยเหมือนกันว่าจริงๆในช่วงหลังๆที่ผ่านมาเราก็อยากจะเสริมความสิริมงคลอะไรบางอย่างด้วยในการเริ่มงานใหม่ด้วยอะไรเงี้ยครับก็คงอยากจะไปทำบุญกันอีกทีนอกจากรถยนต์อะไรเนี่ยผมว่ามันเป็นความติดขัดมากกว่าในเรื่องของงานด้วยนะครับในเรื่องของการทำงานอะไรเงี้ยคือมันอาจจะไม่ได้แบบว่าเห็นผลว่ามันติดขัดแต่ว่าโอเคบางงานมันมีอะไรบางอย่างที่เราทำให้เราต้องเลื่อนมันไม่ราบรื่นอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าถ้าเกิดจะไปก็อยากไปทำบุญกันหรือเคยบนอะไรเอาไว้ก็อาจจะต้องไปแก้แล้วเพราะว่าผมเคยบนในไข่เอาไว้แต่ว่ามันถึงจุดแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสว่างลงกลับไปแก้ก็เลยคิดว่าถึงเวลาแล้วต้องลงกลับไปแก้แล้วเหมือนรู้สึกเหมือนมีอะไรมาเตือนเหมือนมีอะไรมาเตือนใช่ช่วงนี้เป็นพิเศษครับยังไม่ได้เคลียร์แต่คิดว่าเดี๋ยวน่าจะต้องหาละเดือนหน้าต้องไปละภาวนาเลยมั้ยเดี๋ยวไปครับบอกเขาอยู่ครับเพราะว่าเขาจะมีรูปมีไอ้ไข่อยู่อะไรที่ห้องก็จะบอกว่าเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวไปรู้แล้วมีคนมาเตือนแล้วพี่ดงขออนุญาตถามพี่แก้มหน่อยค่ะช่วงนี้เหมือนพี่แก้มแบบกลับมารับงานในวงการก็เยอะขึ้นครับแล้วก็สำคัญเลยคือจริงๆแล้วหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้รู้จนแบบว่าได้เห็นรายการที่ผมไปทำกับตั้มแล้วก็ชวนพี่แก้มมาคุยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นรายการที่เราอยากจะมีพื้นที่ระบายให้กับเพื่อนพี่น้องในวงการของเราอะไรเงี้ยแล้วพี่แก้มก็เป็นคนนึงที่เราคิดถึงเพราะว่าเราอะรู้เรื่องราวเขามาบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดแต่คนส่วนใหญ่อะไม่ได้รู้เรื่องราวเลยก็เราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะพี่แก้มมาคุยกันไหมมาลองคุยกันดูอะไรเงี้ยซึ่งก็เลยกลายเป็นรายการดีท็อกที่ทุกคนได้เห็นครับแล้วก็มันกลายเป็นกระแสเหมือนกันที่คนก็จะพูดถึงว่าไม่เคยรู้เลยว่าพี่แก้มเจอเรื่องราวมาหนักมากแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ทำให้เขาก็เป๋เลยแหละในวงการบันเทิงเขาก็ไม่กล้าเลยอะไรเงี้ยจนตอนเนี้ยเขาก็รักษาตัวเองดีขึ้นครับแล้วก็เริ่มกลับมาใช้เวลานานไหมกว่าจะแบบว่าเจรจากับพี่แก้มนั่งพูดคุยหัวใจกันอีกครั้งไม่เลยครับโทรไปบอกเลยว่าพี่แก้มแบบมีรายการนี้นะผมเพิ่งทำแค่2เทปเองยังไม่มีสปอนเซอร์ยังไม่มีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยมีบัดเจ็ตนิดหน่อยนะอยากมาไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็เขาก็ตอบตกลงทันทีครับไม่ได้คิดอะไรเลยเพียงแต่ว่าโอเคในวันที่ก่อนถ่ายอ่ะเขาก็กังวลนิดนึงว่าเอ๊ะการคุยในครั้งนี้มันจะคุยไปถึงประเด็นไหนบ้างอะไรเงี้ยเราก็อธิบายเขาฟังว่าอ๋อผมจะพูดเรื่องนี้นะอะไรเงี้ยพี่แก้มลองดูก็ได้ว่าสะดวกจะตอบตรงไหนไม่อยากตอบตรงไหนหรือถ้าถ่ายไปแล้วรู้สึกว่าตรงไหนแบบไม่โอเคอ่ะบอกได้อะไรเงี้ยครับซึ่งใช่พอไปถ่ายปุ๊บเนี่ยวันนั้นทุกคนร้องไห้หมดเลยทั้งคนถามคนตอบคนนั่งอยู่หลังกล้องอะไรเงี้ยแล้วก็พอเอาเทปให้เขาดูเขาก็ไม่ได้ติดอะไรครับเขารู้สึกว่าก็โอเคอะไรเงี้ยครับก็ไม่มีตัดตรงไหนเลยดีใจไหมที่ได้เห็นที่เราดีใจดีใจแล้วก็ดีใจที่รู้สึกว่าเราได้พูดคุยกับเขาด้วยเพราะว่ามันมีอะไรที่มันติดค้างในใจผมอยู่เยอะเหมือนกันกับตั้มเองด้วยอะไรเงี้ยที่มีอะไรที่มันติดค้างกับพี่แก้มอยู่อยากขอโทษอยากบอกอะไรเงี้ยครับซึ่งวันนั้นในรายการเราก็ได้พูดทุกอย่างเต็มที่แล้วก็ได้เคลียร์ใจทุกอย่างเต็มที่หลังไมได้รู้ว่าการพี่แก้มเขาเป็นหนักขนาดไหนถึงขั้นอยากจะไปจับพี่แก้มคือรู้บ้างครับรู้บ้างแล้วก็รู้ว่ามันหนักหนามากถึงขั้นว่าแบบเขาก็ไม่ได้อยากร้องเพลงแล้วเขาไม่มีความสุขกับการร้องเพลงแล้วอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เราเป็นห่วงเขามากก็เราก็ในฐานะที่เราก็เป็นคนที่ทำงานด้วยกันกับเขาแต่ก็ไม่ได้เป็นคนในครอบครัวแบบใกล้ชิดขนาดนั้นเราก็เลยโอเคได้แต่ถามไทยห่างๆอะไรเงี้ยครับคอยอัปเดตสถานการณ์ห่างๆแต่ว่าเราก็รู้แล้วแหละว่ามีแม่แล้วก็มีน้องสาวพี่แก้มเนี่ยคอยดูแลอยู่แล้วแล้วก็สบายใจได้แล้วว่า2คนนี้เขาไม่ยอมปล่อยอยู่แล้วใช่ครับคือผมก็บอกเขาแหละว่าจริงๆว่าคนน่ะไม่เคยรู้มุมนี้ของพี่แก้มเลยเพราะว่าถ้าเข้าไปดูใน IG พี่แก้มอ่ะเขาก็จะเห็นแต่พี่แก้มมีความสุขมันก็คือมุมที่เขาอยากให้ในมุมความเอนเตอร์เทนของเขาอ่ะใน IG ที่คนมาตามเขาแฟนคลับเขาตามอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าอยากให้คนดูมีความสุขอะไรเงี้ยก็ไม่อยากให้เผยด้านลบให้คนเห็นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันกลับกลายเป็นว่าทำให้ด้านลบที่เขามีอยู่อ่ะมันค่อยๆสะสมในตัวเองอะไรเงี้ยก็สงสารครับถ้าพูดตรงๆคือผมเคยเจอเขาในสภาวะที่แบบเขาแย่มากๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเป็นห่วงเขามากๆดีขึ้นมากโอ้ดีขึ้นมากครับตอนนี้คือรู้สึกได้เลยว่าเขาแข็งแรงขึ้นแล้วเขาก็เติบโตขึ้นกล้าขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ดีใจกับพี่แก้มพร้อมของเขาที่กลับมารับงานในวงการบันเทิงงานร้องเพลงต่างๆนี่คือ 100% ดีครับเพราะฉะนั้นคุยกับเขาถ้าถามในมุมผมก็รู้สึกว่า 100% แต่ว่าโอเคในมุมพี่แก้มอาจจะบอกว่ามันอาจจะไม่ 100% ขนาดนั้นอะไรเงี้ยเขาก็เป็นคนที่เพอร์เฟคประมาณนึงนะหมายว่ารักความเพอร์เฟคประมาณนึงเขาคงอยากจะให้ตัวเองฟื้นฟูกลับมาเต็มที่มากๆเลยแต่ว่าหนูว่าทุกคนได้ปลดล็อกเลยเนาะปลดล็อกเลยพอได้คุยกันแล้วปลดล็อกผมกับตั้มพี่แก้มอะไรเงี้ยปลดล็อกทุกอย่างเลยครับ
ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ